ใครมันเป็นคนคิดวะว่าจะต้องเอาแมลงสาบขาวมาสายอยู่ชูชีสวัสดีครับคนของรถคุณสวัสดีนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเป็นความเช้าที่คุ้นเคยแต่ไม่คุ้นเลย 7:16 นาทีนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่กรุงศรีอยุธยาเขายังเรียกชื่อนี้ได้ปะน่าจะได้นะโอเคก็เมืองของเก่าของประเทศไทยนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือแม่น้ำป่าสักนะครับที่เชื่อมไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับผมก็ถ้าใครไม่ได้ติดตามหรือไม่ได้เห็นอยู่เนี่ยช่วงนี้ผมจะกับทีมงานจะทำการบ้านเยอะเรื่องปลาน้ำจืดนะครับเนื่องจากว่าเราเตรียมจะทำตกเองได้ไงพอรูปน้ำโขงนะครับก็สิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอเนี่ยก็คือว่านอกจากปลาทะเลไทยเนี่ยน่าอนุรักษ์ไว้และน่ายกระดับเนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามีรสชาติดีเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายก็คนอาจจะไม่ได้คุ้นค่าเท่าที่ควรไม่แพ้กันเลยเนี่ยก็คือปลาน้ำจืดนะครับวันนี้ก็เลยจะมาลงเรือตกปลาน้ำจืดในแม่น้ำที่อยุธยานั่นเองนะครับอาจจะมีปลาอะไรเดี๋ยวลองไปพูดคุยกระต่ายกันก่อนดีกว่าแต่แน่นอนนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ตกปลาหน้าวัดแล้วก็เรียกว่าไม่ใช่เขตอุทยานแน่นอนใช่ไหมใช่ใช่โอเคไปโอ้โหถ้าเรือของเรานี่ก็แบบเรียกว่าเป็นต้องใช้ความสามารถทักษะก่อนที่คนจะมาตกปลาที่นี่ได้ฮะคุณจะต้องฝึกสกิลในการเดินให้ได้ก่อนตากล้องอยู่นี่สวัสดีครับพิธาสวัสดีครับสวัสดีครับสองคนนี้ทีมงานนะแต่ว่าเดี๋ยวข้ามไปคุยพิธาก่อนพิธาก็เป็นไตมากความสามารถประจำแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมครับใช่ถูกไหมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้เราแม่น้ำไหนอะไรนะครับต้องเรียกแม่น้ำไหนก็ปกติก็อ๋อผมอยู่นี่ผมอยู่ลพบุรีนี่อ๋อแม่น้ำลพบุรีใช่ครับครับผมโอเคครับแบ่งกันต้องออกเรือไปดีกว่าเดี๋ยวค่อยทยอยเมาส์กันโอเคครับเดี๋ยวออกเรือเดี๋ยวรอชมกันเขาจะเป็นไงเอ้ยน้ำหมูเดี๋ยวน้ำหมูเดี๋ยวเอาเรือมาแล้วเอาลำนี้ก็ไปด้วยครับนี่เป็นพัดคู่นะครับคือตอนนี้เราจองเรือไว้สองลำก็เลยเป็นโปรโมชั่นแถมไถ่ท่าอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนจิตใจอาวรมาเล่าสู่กันฟังอยุธยาแต่ก่อนนี้ยังเป็นดังเมืองทองของพี่น้องเผ่าพงไทยโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงหมายแรกของเราแล้วนะครับตอนนี้พี่ถากกำลังเซตอัพอยู่ต้องอธิบายก่อนว่าตัวกากน้ำจืดเนี่ยแถวแม่น้ำเนี่ยไม่ได้ไปเขตอุทยานใช่ไหมครับไม่ใช่ครับโอเคเซฟตัวเองก่อนเซฟตัวเองก่อนปลอดภัยนะตกได้นะโอเคครับมีอะไรผิดพลาดประการใดหาคนนี้นะติดด้วยกันติดด้วยกันครับเฮ้ยอย่าเพิ่งดิของผมนี่เรียกว่าไม่ได้ครับแต่โอเคครับเดี๋ยวเราจะเตรียมตกได้ดีงั้นเอาเหยื่อมาเลยดีกว่าเนาะมาระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเอาเมาส์กันไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้เป็นเขตอุทยานหรืออะไรแต่ว่าจะมีกฎหมายเนี่ยก็คือว่าเราต้องห่างจากวัดนะครับหรือว่าตามเส้นแม่น้ำในประเทศไทยเนี่ยก็จะมักจะมีวัดติดแม่น้ำนะครับซึ่งก็เป็นสำหรับผมมองว่าเป็นข้อดีเลยนะเพราะเป็นที่ที่ว่าปลาเขาจะได้ไปหลบไปพักด้วยในช่วงที่เหมือนว่าโดนกดดันต่างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวขอเยี่ยมด้วยนะครับซึ่งโอมครับหลังโอมทางขวาเนี่ยทางขวาทางโอมไรกะซึ่งตรงนี้เราห่างเอามาทั้งหลังเลยยกมาทั้งหลังเลยเราห่างอยู่เกิน200เมตรแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเตรียมใช้เทคนิคตกหน้าดินนะครับก็หน้าดินแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะใช้ตะกั่วนะครับเพื่อทิ้งให้เหยื่อเนี่ยก็ไปอยู่ที่พื้นผิวของหน้าน้ำนั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้ไฮไลท์ของเราสิ่งที่ผมอยากรู้ว่าใครแม่งเป็นคนคิดวะนี่มันเป็นแบบฟิตนี่อันนี้ปลาไม่กินไม่ใช่แบบล็อกไม่ใช่จะปลาเหยื่อเนี้ยถ้าเป็นแบบนี้นะเวลามันกินนะทุบๆแม่งปล่อยแต่ถ้าเป็นแบบนั้นทุบๆแม่งดึงเลยโอเคมาบอกแล้วก็ตีดูกลางไปนะกลาง
างแม่น้ำคือปลากินอยู่กลางแม่น้ำใช่ไหมครับอันนี้ว่ากินเขาลากเลยไหมหรือว่ามันแค่ตึ๊ดๆมันจะกินแค่แบบเห็นหัวคันต้องดูหัวคันไว้นะไม่ต้องวัดรุนแรงครับเหมือนเราโยกคันไปกว้างๆอย่าไปวัดแบบจึ๊กอย่างเงี้ยโอเควัดกระแทกไม่ได้ต้องวัดยาววัดยาววัดได้ถึงตัวเฉยโอเคครับผมก็โอเคกระวางรอปลากระวางอธิบายเรื่องเหยื่อกันดีกว่าเนี่ยอันนี้เป็นเวอร์ชันฟรีซนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่ถ่ายโชคดีเรายังมีเวอร์ชันที่บ้านมาช่วงนี้ทีมงาน1ขวดก็มีก็กระสุน1ชุดเท่านั้นนึกได้ว่า1ม้วน1ม้วนเพื่อที่จะทำให้ภารกิจวันนี้สำเร็จทีมงานผมก็แข่งกันท็อปฟอร์มสุดๆบอกเลยว่าเฮ้ยต้องเป็นก็ตัดสินใจเอามาเลยบอกว่านึกว่าเป็นเข้าใจดูไงว่าเป็นคอมมันเป็นยังไงวะเป็นแมงสาบโดนครับโอเคนะครับซึ่งอันนี้แหละอยากมาคุยกับพี่ถ่ายเรื่องนี้มากคือใครมันเป็นคนคิดวะว่าจะต้องเอาแมลงสาบขาวต้องอธิบายก่อนนะครับว่ามันมีคนทำฟาร์มเพาะแมลงสาบโดยเฉพาะนะครับเพื่อให้พอแมลงสาบออกมาเนี่ยแล้วเขาก็เอาคราบออกมาเป็นตัวอ่อนๆสีขาวเนี่ยบรรจุใส่ขวดแบบส่วนใหญ่พวกขวดเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ให้เขาหลับแล้วก็เอามาใช้แบบสดๆเป็นๆเวลาตกปลาสำหรับปลาน้ำจืดโดยเฉพาะใครมันคิดวะพี่ไม่รู้เหมือนกันอย่างแรกด้วยกลิ่นมันกลิ่นมันสาบใช่ไหมแมงสาบน้ำชื่อสมชื่อนะโอเคเป็นตัวแข็งนี่ก็ปลาชอบอยู่แล้วหมายความว่าที่ยังเป็นตัวแดงๆอยู่ปลาก็ชอบอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยถ้าเป็นตัวลอกคราบยิ่งชอบหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าปลาโดยธรรมชาติชอบกินตัวอ่อนแมลงอยู่แล้วและยิ่งฤดูนี้เป็นฤดูฝนนะพวกแมลงมันก็จะมีหล่นลงน้ำเยอะมันก็จะชอบกินเป็นพิเศษโอเคก็คือมันจากระดับนึงมันก็มีความสมเหตุสมผลในความเป็นธรรมชาติใช่ครับอยู่แล้วก็เพราะว่าปลาแม่น้ำเนี่ยล่าเหยื่อล่าแมลงอยู่แล้วนั่นส่วนหนึ่งใช่ไหมครับก็แบบยิ่งถ้าเกิดเป็นตัวอ่อนขาวๆนุ่มๆอย่างเงี้ยมันก็น่ากินมากกว่ากินง่ายเกินเข้าไปเลยแล้วก็สีขาวเห็นง่ายด้วยโอ้ปลาแถวนี้พฤติกรรมใครพี่ภูมิเนี่ยปลาแม่น้ำอ่ะโดยขาวๆเนื้อนุ่มเนี่ยพี่ภูมิเนี่ยใส่เลยแล้วแต่ว่าชอบไหมว่าไงนะเอาสาระต่อสาระต่อโดยธรรมชาติเนี่ยปลาน้ำจืดเนี่ยไม่ได้ใช้สายปลาเหมือนปลาทะเลอยู่แล้วเพราะน้ำสีน้ำมันไม่ได้ใสขนาดนั้นใช้ผมว่าประมาณ 20-30% ไม่เกินส่วนใหญ่จะใช้หนวดในงานดมกลิ่นใช่น้ำยังอ่อนต้องรอน้ำไหลๆนิดนึงอันนี้ตกไปชิวๆนิดนึงเพราะเย็นกว่านี้มันจะแข็งแล้วครับน้ำเงียบโอเคตอนนี้เราก็นั่งชิวเมาส์กันไปดีกว่าอ่ะไหนเราถามเพื่อสายพันธุ์ปลาหน่อยดีกว่าให้กันพี่ถาในอันนี้เราอยู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเนาะแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยครับปกติมาตกปลากันเนี่ยระดับความอุดมสมบูรณ์ยังเจอชนิดปลานี่แบบหลักมันตกยังได้เจอกี่ชนิดเป็น10ชนิดนะโอ้เป็น10เลยใช่มั้ยเยอะอยู่เป็น10ชนิดมันกินหลายปลานะแต่สถานที่ที่เราเลือกตกเนี่ยมันจะไม่ใช่ปลาทั่วไปจะเป็นปลาที่เราเฉพาะเจาะจงที่จะตกมันเลยว่าปลาตรงเนี้ยอย่างตรงนี้มีปลาเนี่ยก็จะรู้ว่าตรงนี้มีปลาอะไรกินช่วงเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราตกปลาชนิดอื่นแล้วก็ต้องไปอีกที่นึงตามหมายตามหมายเหมือนกันเลยเฮ้ยตอดเฮ้ยมีปลาตอดปลาเป็นปลาสังขวาสสังขวาสเหลืองโอ้นี่เรียกว่าเทพขั้นไหนอ่ะแค่เห็นการขยับของคันนี่เขารู้เลยว่าปลาอะไรอันนี้ที่คนเกลียดหรือคนขี้โม้เหมือนผมนะด้วยแมลงสาบขาวที่เราตกหน้าดินเนี่ยก็จะเจอปลาอะไรซะส่วนใหญ่สายยูครับเราเน้นตกปลาสายยูสายยูใครไม่เคยเห็นเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะครับสายยูก็เป็นตระกูลแพงกาเซียสซึ่งก็คือแพงกาเซียสคือตระกูลเขาเรียกว่าปลาดุกที่หน้าตาเหมือนฉลามใช่ไหมครับก็คือตระกูลพวกสวายคิดง่ายๆคือสวายตัวเล็กก่อนประมาณนั้นใช่ประมาณนั้นก็ยังอยู่ในแต่คุณภาพเนื้อต่างกันเยอะอร่อยกว่าอร่อยกว่าแพงกว่าก็คือนุ่มกว่าแล้วกลิ่นแบบผมว่าคนส่วนใหญ่จะกินปลาน้ำจืดจะกลัวเรื่องกลิ่นดินใช่ครับใช่ปลาประเภทนี้ไม่มีเลยไม่เท่าไหร่ใช่ไหมไม่มีเลยไม่มีเลยมันไม่ใช่กลิ่นตัวปลาหรอกปลาน่ะตัวปลาน่ะไม่เท่าไหร่แต่การเก็บรักษาน่ะไม่ดีหมายความว่าถ้าคนปกติปุ๊บเวลาตกขึ้นมาได้ก็ยัดใส่ถุงไม่มีการทำความสะอาดอะไรทั้งสิ้นเลยปลาน้ำจืดเนี่ยขอแค่หาปลาที่มาแบบน้ำแข็งถึงอุณหภูมิเก็บแบบที่ไม่ควรจะเสียน่าจะยิ่งยากกว่าด้วยซ้ำคือผมว่าไม่ใช่ว่าปลาน้ำจืดเหม็นคาวหรอกแต่ว่าการเก็บรักษาใช่คือเอาเนื้อสัตว์อะไรก็ตามของเอาสเต็กมาวางตากแดดไว้8ชั่วโมงสิก็เสียเหมือนกันน่ะก็เหม็นเหมือนกันก็เหม็นข้าวเหมือนกันนะครับครับตอนนี้พี่ถาก็ตามเริ่มแมลงสาบขาวเป็นๆให้เราอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงเดี๋ยวอยากให้ย้อนไปด้วยว่าความจริงถ้าศึกษาดูแล้วอ่ะผมเคยอ่านมาว่าเรียกว่าสมัยกรุงอยุธยาเนี่ยแหละช่วงที่อยุธยาเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยเนี่ยระดับกษัตริย์และชั้นสูงเนี่ยทรงโปรดที่จะเสวยปลาน้ำจืดมากกว่าปลาน้ำเค็มนะ
เคไงเดี๋ยวสาระเยอะละโม้เยอะละเดี๋ยวเรานั่งเฝ้าปลาหน่อยดีกว่าดูว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนจะมีปฏิกิริยาอะไรสักอย่างเกิดขึ้นรอชมครับโอ้นี่คือมือห้ามโดนหน่อยครับหรือมันจะเหม็นมากมันเราหยิบไม่ได้ไม่ได้เลยใช่ไหมมันอยู่ในขวดมันอัดมันแน่นไงถ้าผมใช้มือจับนี่มันจะเหม็นติดมือผมไหมไม่ครับไม่โอเคไหมงั้นผมขออนุญาตเอาให้กล้องดูนิดนึงแล้วกันโอ้โหนิดนึงนิดนึงพี่ถาจัดให้เป็นบุฟเฟ่เลยครับโอ้โหมาเต็มนี่ดูใกล้ๆนะครับแมงสาบขาวนะครับโอเคแล้วอันนี้อธิบายนะครับตามที่พี่ถาได้บอกมาเมื่อกี้ไม่ใช่เป็นสายพันธุ์หรือว่าเป็นการเปลี่ยนพันธุกรรมของสีกลายเป็นแมงสาบเผือกหรือแต่อย่างใดนะครับคือแมงสาบก็ครอบนะครับจะเห็นได้ว่ามันนิ่มทั้งตัวเลยนี่ๆๆเดี๋ยวให้ตากล้องโคสอัพใกล้ๆให้ดูนะครับก็เดี๋ยวตากล้องเราเนี่ยจะกินให้ดูด้วยนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงเร็วอร่อยเมื่อสายงานรีวิวมาครับผมอ่ะอันนี้คือให้กินไม่ก็ให้ถ่ายอินเสิร์ตไงไปกินตกใจหมดนะครับพี่สดกินมันก็กลิ่นเหมือนมันไม่ได้กลิ่นแบบพวกนี้โดดเด่นอะไรนะพวกนี้คือมันไม่ได้สกปรกแล้วนะเพราะว่าเขาเลี้ยงในสถานที่ที่บังคับมันให้อาหารเรียกว่าใช้ได้ดีขนาดที่มันเป็นธุรกิจได้อะกับการเพาะแมลงสาบขึ้นมาเพื่อเป็นเหยื่อปลาเนี่ยโอ้มหัศจรรย์ก็มาดูกันนะครับว่าแมลงสาบขาวเนี่ยจะหาปลาอะไรมาให้เราได้ขาดออกมาที่ชิบหายกันแล้วเนี่ยวนแตกเลยครับผมสุดยอดครับก็อย่างเงี้ยเคยมีใครเอาไปทำเมนูอาหารไหมพี่แต่มันแซ่บถ้าคิดตามทฤษฎีมันก็ทำได้ถูกป่ะเพราะมันสะอาดแล้วไม่มีสารค้างไม่มีเคมีไม่มีในระบบปิดคือที่เขาเลี้ยงอ่ะเขาเลี้ยงไงรู้ป่ะสมมติตึกเนี่ยหนึ่งคูหาเนี่ยครับห้องนึงอ่ะที่สำหรับคนอยู่อ่ะปล่อยมาแล้วสาไว้เป็นแสนเลยจริงเหรอมันออกลูกออกอะไรเต็มเป็นอ๋อเดี๋ยวเขาเห็นเขาเลี้ยงที่นี่อย่างคล้ายๆกันนะครับเขาเอาถังปูนไปวางเข้ามาดูความแตกต่างระหว่างแมงสาบโฟเซ่นกับแมงสาบสดตัวโยกก็ท่าเหมือนพี่เอาแล้วไงไปนี่แอคชั่นขาดเลยครับขาดปะต่อครับอุปสรรคที่เราต้องสู้กับมันนะครับคือผักตบนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นสตูตัวสกัดเขาเลยเขาไม่กินกันนะครับผักตบเนี่ยต้องกินได้ไหมได้นะดอกมันกินได้นะเอาไปลวกกินน้ำพริกอ่ะดอกมันจะติดง่วงเนี่ยหน้าหาคืออย่าเอาไปใช้จะได้หาวิธีกำจัดมันบ้างแล้วอร่อยไหมครับก็มันก็ผักลวกทั่วไปอ่ะก็ผิวสัมผัสนิ่มๆเหมือนกี้ใช่ไหมนิ่มเคหมายแรกยังไม่เห็นผลนะครับก็เดี๋ยวเก็บสายผีพิธาบอกว่าปืนแรกต้องยกกันแรงก่อนเพื่อให้มันหลุดตัดเร็วต้องรีบตัดเข้ามาต่อมันเยอะนะครับในน้ำจืดโอเคย้ายหมายกันมาแล้วตัดเลยตบเด็กตอนเช้ากันก็มาครับเขาโรงเรียนมาพอดีเขาโรงเรียนฝนตกสกูบัสเขาโรงเรียนอนุบาลดีน้อยขับพันดีครับครับก็ยังเป็นสายปลาน้อยอยู่นะครับ นี่ก็คือปลาสายยูที่เอามาตามหาต้องระวังนะครับตรงนี้ถ้าเกิดแทงเข้าไปเนี่ยโอ้โหปวดแบบกระจุยกระจายเลยดีนะเมื่อกี้หวุดไปนิดหนึ่งนะครับก็เป็นหนึ่งในปลาน้ำจืดที่เนื้อค่อนข้างดีนะครับแต่ตัวนี้อาจจะยังถือว่าเบบี้แต่เราเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวขังไว้เป็นก่อนนะครับถ้าเกิดเราได้ไซส์ดีอยู่นะเดี๋ยวตัวนี้ก็ปล่อยอย่างที่ผมเคยพูดไว้นะครับการตกปลาในแต่ละสายเนี่ยมันไม่ได้ส่งถึงกันทั้งหมดคนที่ตีแบดเป็นไม่ได้แปลว่าคุณจะตีเทนนิสเป็นนะครับอันนี้ก็เป
ป็นอีกหนึ่งเกมที่ค่อนข้างใหม่สำหรับผมนะผมเคยทำนานมากแล้วอ่ะน่าจะ3ปีมั้งกว่าที่เคยตกปลาแองสาบอย่างเงี้ยคอยดูเนี่ยต้องคอยเอิงผักตบไว้แล้วก็จะสังเกตว่าปลากินเบ็ดเนี่ยมันไม่ได้กระชากทีเดียวก็มันก็ไม่ได้แบบค่อยๆตอดมันจะต้องให้คันมันสั่นๆนะระบบสั่นทุก3รอบถ้าสั่นพอเมื่อไหร่นะก็ยกเบาๆด้วยนะวัดเร็วก็หลุดอีกเนี่ยสงสัยหมดวันเนี่ยหน้าชาแน่ผักตบทั้งวันเลยวันนี้ได้ปลากินเอ้าแล้วแต่ว่าผักตบแค่มาแล้วเป็นจานเหมือนจะตัวไงหมูอ่ะอาจจะหลุดครับอันมาเลยครับเอออยู่ครับอยู่ตอนนี้พยายามแบทเทิลผ่านผักตบอยู่ทันป่ะเมื่อกี้ทันจริงป่ะจริงนี่ไม่ได้โม้ขี้โม้จริงโอ้โหเอามาแล้วโอ้โหเอ้าเมื่อกี้มีปลาที่อยู่ไงเนี่ยเฮ้ยไงวะเปลี่ยนร่างแม่ปรากฏว่าเป็นไม้อ้าวสงสัยผมมันไปโดนไม้แล้วมันหลุดเหรอน่าจะอย่างนั้นไม่เป็นไรเอาใหม่เอาถ่ายให้กล้องดูก็ได้ครับตัวมันเล็กไปหน่อยแล้วก็ปล่อยไปนี่คือปลาสังขว่านนะครับเป็นปลาตระกูลแพงกาเซียสเหมือนกันแล้วทรงคล้ายๆกันฮะตัวนี้ก็จะตัวเล็กกว่าเมื่อกี้อีกมีแต่ไซส์เบบี้แล้วตัวเงินมีน้อยมากจริงด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยวตัวนี้ก็ปล่อยดีกว่าตัวนี้อันนี้ก็ต้องระวังเงื่อนเงี้ยงมันด้วยไหมครับมันเงี้ยงมากเลยครับพี่เงี้ยงมากเงี้ยงเยอะโอเคครับเงี้ยงมากเรามัดใช้เชือกมาที่หางอีกเส้นกระตั้มวัดครับสายูไซกำลังดีของเราเย่นะครับอันนี้ก็ถือว่าไซที่แบบพอฟัดพอเวียงเลยพอฟัดพอเวียงใครไม่เคยทานนะครับคุณภาพเนื้อเขาเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันแล้วกลิ่นเนี่ยเมื่อเทียบกับพวกปลาสวายที่เป็นญาติขนาดใหญ่กว่าของเขาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับกลิ่นค่อนข้างบางเนื้อนุ่มนะครับทำแบบพวกอย่างวันนี้เราจะมาทำเมนูเป็นปลาสายูชูชีวาดแห้วแล้วเย่แต่ปลายใช้ตะมุตะมิไปหน่อยต้มซับเนื้อข้างในแล้วกันโอเคผมว่าผมสั่งหลายอย่างนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการนั่งชิลกินถ้าพี่ภูมาด้วยเนี่ยผมมั่นใจว่าชิ้นตกปลาเราก็จะจ่ายเขาไปอย่างสมบูรณ์แต่เรานี่เป็นยืนปลาซะตอนนี้จะเป็นซันจิแล้วเนี่ยแบ็คเลสขาดำขาสีไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นร้านแอบแซ่บไม่ได้อันนี้ปิดเปิดแอบแซ่บไม่รู้จะขายของอะไรเขาทำไมแต่ว่าก็นะครับมานั่งกินร้านนี้ครับผมก็เขาแซ่บตรงๆไม่ได้เขาต้องแอบครับผมโอเคเดี๋ยวเราสั่งข้าวก่อนที่อดีตไม่นั่งห้องแอร์นะครับสักนิดนึงอ่ะ
เนาะรู้ว่าชอบดูอะไรลำบากเนาะขอที่หนึ่งแล้วกันแต่คุณนี่ร้อนมากโอเคแล้วมาสั่งข้าวกันโอเคอาหารเริ่มมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเรากินทำงานกันหน่อยเนาะไม่ได้วันนี้ไม่ได้มาชิลมาหาปลาแบบว่าอดไม่ได้ที่จะสั่งมีหลายเมนูที่หน้าตาดีมากเลยครับอยากกินซีฟู้ดร้านเวเปอร์ไม่ต้องกังวลค่าส่งเพียงสั่งตรงไว้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เราพร้อมส่งความอิ่มอร่อยฟรีทั่วกรุงเทพและปริมณฑลโอเคครับตอนนี้เราก็กลับออกมาเรียกว่าทิ้งคอมฟอร์ตโซนที่เป็นห้องแอร์สบายๆออกมาหาเรื่องใส่ตัวกลางแดดแล้วนะครับตอนนี้น้ำก็ยังไม่ได้ไหลดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็น่าจะพอทำงานได้ตอนนี้ก็อุปกรณ์เราต้องเรียกว่าเหยื่อเราที่มีอยู่น้อยนิดเราก็จะต้องงัดออกมาใช้ละมีอยู่แค่ขวดเดียวแต่ส่วนอยู่ชุดเดียวมาดูกันว่าเราจะรอดไหมครับคลิปนี้ก็จะกลายเป็นคลิปเฟลนะครับตอนนี้ทีมงานก็ขยันแข็งนะครับมีตากล้องใครหนึ่งคนเด็กฝึกงานก็อู้ไปตกปลาละสุดยอดมากรอครับรอขยี้มันรอตอนได้ปลาขยี้คนละขยี มากครับเอ๊ะนี่พอถือว่าเป็นไซส์มีน้ำมีเนื้อได้ไหมได้ครับขอบคุณขอบคุณมากครับอธิษฐานเอ๊ะถือว่าพอปิดคลิปได้พอปิดคลิปได้มาแล้วนะครับปลาไซส์อยู่กินแมลงสาบขาวนี่นะครับก็เป็นไซส์ที่ถือว่ากำลังดีนะครับพวกนี้ก็เป็นตระกูลคล้ายๆสวายแต่คุณภาพเนื้อเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันเยอะกลิ่นจะไม่แรงเหมือนปลาสวายนะครับอ้อทางนู้นก็มีเบบีตามขึ้นมาด้วยสีเงินสวยเนาะสวยงามเขาสวยงามอ่ะโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงหมายน่าจะเป็นหมายหลักกับหมายสุดท้ายของพวกเราแล้วนะครับเพราะว่าจังหวะน้ำจะเดินตอนนี้เราก็เดี๋ยวอีกไม่นานตอนเย็นๆเนี่ยเราคงต้องขึ้นฝั่งละเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวถ้าพาที่ตกดินแสงหมดอีกละงานประจำเลย AR แสงหมดก็จะทำงานไม่ได้นะครับอันนี้ก็เราอยู่เรียกว่าเป็นเหมือนแนวสันเขื่อนนะครับที่ติดกับป่าที่แบบออกลุกลางนะครับสไตล์แบบธรรมชาติลำบากแพนดีก็อาหารไปก่อนเห็นแม่ลำบากใช่ไหมยังเนี่ยลำบากมากเลยเนี่ยเอาชีวิตรอดแล้วแบกกิ้วเนี่ยต้องเอาชีวิตรอดแพนรู้ไงว่าดีเดี๋ยวเขาเห็นเพราะถ้าเกิดเห็นสบายเดี๋ยวหาว่าเฮ้ยไม่ได้ลำบากจริงนี่หว่าอีกเดี๋ยวยอดมิวตกพูดเล่นนะครับนี่เราก็อยู่ใกล้แบบผมว่าเสน่ห์ของการมาเที่ยวตกปลาที่อยุธยาเนี่ยก็คือมันครึ่งทางใครแบบอยากไปตกปลาอยากมาตามหาวัตถุดิบแต่ไม่ได้อยากแอดเวนเจอร์ขนาดนั้นอยากหาที่แบบเฮ้ยถึงเวลาพาแฟนพาผู้หญิงมาแวะขึ้นห้องน้ำเข้าห้องน้ำตามร้านอาหารได้แวะไปนั่งชิลกินข้าวกินอะไรได้อย่างเงี้ยก็สะดวกสบายนะครับแต่ยังไงวันนี้เนี่ยเราเตรียมเมนูมาแล้วดังนั้นเนี่ยเราจะไม่ไปกินที่ร้านอาหารเราจะมาทำชูชีปลากันเองนะครับยังไงตอนนี้เนี่ยพี่ถากระซิบมาว่าน้ำกำลังจะเดินดีเพราะฉะนั้นจะเป็นจังหวะที่เราน่าจะคาดหวังกับปลาได้นะเดี๋ยวก็แบ่งทีมเดี๋ยวผมเองกับพี่ถาเนี่ยพยายามใช้แมงสาบขาวของเราเนี่ยตามหาวัตถุดิบเพิ่มส่วนระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราให้น้องเอ็มทีมงานร้านไคชินกับเวเปอร์แล้วนะครับใครไม่เคยไปกินก็ไม่เคยไปฟอร์ฝากไปฟอร์ด้วยขายของหน่อยเริ่มที่จะเตรียมปลาใสยูให้เราก่อนนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราเรียกว่าแค่ทำความสะอาดปลาเขาก็เอาแบบไหนดีตัวมันไม่ใหญ่ก็บ้างเลยไหมเอาไปแบบชูชีบ้างจะได้มีกลิ่นจากกระดูกมันด้วยนะจะได้เพิ่มความนัวดีกว่าแม่ก็เดี๋ยวเราทอดเป็นทอดๆมาเดี๋ยวเราทำซอสชูชีราดข้างบนโอเคไปครับหาปลาThank you.
จัดการเรื่องปลาเรียบร้อยแล้วทางฝั่งผมไม่มีเชื่ออะไรเกิดขึ้นเลยครับครับโอเคนะเรามาโปรโมทปลาให้ดูกันดีกว่าแก้เขินแก้เขินไหนนี่นี่โอ้โหดูสิพอออกมาดูเหมือนไปอยู่ในแพ็คซูเปอร์ได้เลยไหมครับนี่ก็เป็นปลาสายยูนะครับอย่างที่เราบอกกันก็เป็นปลาที่ตามท้องตลาดมันมีขายไหมพี่ถ่าเอาจริงคือตลาดแต่ต้องไปตลาดปลาแบบที่อยุธยาหรือที่เขากินปลาน้ำจืดกันใช่ไหมแต่แบบซูเปอร์ผมว่าถ้าเกิดคนเมืองกรุงคนกรุงเทพอย่างเงี้ยคงไม่มีเห็นขายซูเปอร์นะไม่มีครับเพราะไม่มีใครต้องการหรือว่าเขาไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้ว่ามันอร่อยเนี่ยครับผมว่าสิ่งที่รายการเราอยากนำเสนอก็คือเรียนต่างๆเพราะว่าผมเชื่อกับมาเรื่องเดิมนะครับว่าถ้าเรากินให้หลากหลายเนี่ยเราก็จะกดดันประชากรของปลาน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นหนึ่งปลาที่เราหาได้ทั่วไปนะครับก็ลองมาหาทานได้แถวอยุธยาอนาคตก็หวังว่าเริ่มมีคนสนใจมากขึ้นเอาไปบริโภคของกรุงเทพมาด้วยนะครับตรงนี้เป็นปลาที่มีเยอะใช่ไหมครับไม่มีปัญหาเลยเขาขยายพันธุ์เร็วด้วยใช่ไหมใช่ครับครับแต่เนี่ยจะเห็นจากลายเนื้อเขานะโอ้โหสีชมพูนวลสวยก็กลิ่นดีมากอ่ะเออนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหมายพิเศษเราเลยแล้วกันเพื่อทอดปลาพร้อมหรือยังที่จะพบกับหมายพิเศษหายย้ายหมายครับ1 2 3ครับผมเอ็มครับตั้งเตาแก๊สเดี๋ยวทอดปลาเราเนี่ยแหละเราจะได้มอลไทแทสได้ทอดปลาไปด้วยตกปลาไปด้วยฮะนี่ถ้าเอาแหมาด้วยก็ตั้งน้ำมันก็ทอดแหได้อีกอย่างแฮ มาครับโอเคครับมาเรามาเป็นมนุษย์ไฮบริดตกปลาไปแล้วก็หนีมาเป็นพ่อครัวไปในตัวนะครับโอเคเขามาอยู่ที่แนวสันเขื่อนใกล้ๆบ้านใครก็ไม่รู้นะครับโอเคครับเทคนิคทอดปลาง่ายๆก็ใส่เกลือมาแล้วลองปลาไปเนี่ยน้ำมันร้อนนะครับแล้วมันจะไม่ติดกระทะสักเท่าไหร่ความเนียนมันจะมีละเอียดกว่านี้นี่ก็อยู่เอาดอกก็สไตล์บ้านๆนะครับแต่ที่สำคัญนะครับลงไปต้องมีเสียงฉ่าขึ้นมาถ้าไม่มีเสียงอมน้ำมันแน่นอนเอาปลาออกมากันนะครับโอเคมีกู3ตัวไหวไหมเอ็มว่าไหวปะทีเดียวไหวครับพี่ราคานี้เราตีน้ำมันท่วมไม่ต้องพลิกปลาให้ยุ่งยากทิ้งไว้อย่างเงี้ยครับให้เขาเซ็ตตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาขึ้นมาราดซอสชูชีเลยซอสโอเคปลาก็ทอดเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวอันนี้ซอสชูชีจากร้านเวเปอร์นะครับก็เครื่องพริกแกงนะครับตำกับกะทินะครับผมส่วนของเราก็จะเน้นเครื่องพริกแกงแน่นๆหน่อยจับจ้านนะครับเดี๋ยวเราเอาไปอุ่นนิดนึงแล้วกันอันนี้ตอนนี้ก็เหมือนว่าจะเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าไหนๆวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะดูว่าทุกอย่างดูเป็นเทปง่ายๆเบาๆเกินไปดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็เอาสเต็ปที่เราใช้ที่ร้านไข่จิ้นนะครับมาประยุกต์ใช้ให้ไตถาได้ลองเห็นหน่อยดีกว่าอันนี้เป็นน้ำมะกรูดนะครับที่ผมคั้นมาแล้วก็ผสมกับใบมะกรูดปั่นละเอียดเสร็จก็เอาไปผสมกับเป็นไขมันจากถั่วเหลืองชนิดหนึ่งนะครับเทคนิคจะงงว่าผมเอาปั๊มตู้ปลามาทำไมแต่เนี่ยแหละคือบางคนชอบเรียกว่าโมเลกุล่าแต่เป็นอาหารสไตล์โมเดิร์นที่ผมชอบทำนะครับเราจะเปิดปั๊มตู้ปลาอย่างนี้เลยเราจะตักออกมาเป็นฟองที่ตั้งได้อย่างนี้เลยก็วางอาหารก็จะดูมีความแพงขึ้นมาอีกระดับนึงเลยดูเป็นอาหารโมเดิร์นฟิวชั่นขึ้นมาเลยแต่ความจริงเขาแค่เล่นกับรสชาติเดิมๆของเขาแต่เปลี่ยนผิวสัมผัสในการเสิร์ฟนิดนึงนะครับเรียบร้อยฉันจะเกลียดยาเจ็บโอ้ยถ้าบอกเยอะปะเรียบร้อยนะครับเป็นเมนูปลาชูชีปลาไซยูกับโฟมมะกรูดของเราวู้ท่ามกลางบรรยากาศริมแม่น้ำอยุธยา
ความลำบากคือเอากงเงยนี่แหละอันนี้ไม่ต้องเรียกเป็นชูชีกงเงยนะครับพ่ออยู่ในเกยโอเคครับอยากให้พี่ถะกับพี่แดงมาลองชิมกันหน่อยก็ปลาสายูน่าจะเคยกินอยู่แล้วแต่นี่เวอร์ชั่นของผมก็คือเป็นเครื่องชูชีของเวเปอร์นะครับสูตรของเราก็จะเน้นเครื่องแกงแน่นๆหน่อยแต่วันนี้อยากเอาเทคนิคโมเดิร์นมาทำให้มันดูแตกต่างจากที่เห็นชูชีทั่วไปหน่อยก็คือเนี้ยเป็นโฟมที่สกัดมาจากไขมันธรรมชาติจากถั่วเหลืองนะครับเอามาผสมกับน้ำมะกรูดนั่นเองได้โอเคครับสิ่งน่ากินนะดูผ่านๆนะจะดูเหมือนว่าเมื่อกี้ผมไปทำอยู่ก็มีชาวบ้านทำแฟบปิวมาแล้วมันเป็นจานพอดีไม่ใช่ครับดูสิพริกแกงจากเวเปอร์จะเท่าพริกแกงจากยาบ้าแหมมาถึงก็ใส่เครื่องเทศหนึ่งก่อนเลยขิงนะครับอยากให้ลองชิมโฟมพริกแกงเนาะดีอร่อยขอบคุณครับเอามาสิครับมาลองชิมเน้นๆนะครับตัวโฟมนะครับพร้อมกับตัวเนื้อปลาใสยูลูกโดดเต็มๆมุกนี้เล่นทุกครั้งคือผมว่ามันเมคเซนส์มากเลยอะที่ว่าเครื่องแกงแบบนี้มันจะเข้ากับปลาน้ำจืดแบบนี้เพราะว่าพอกินด้วยกันอะกลิ่นของมะกรูดอะมันเชื่อมกลิ่นที่อาจจะบางคนมองว่าเป็นกลิ่นดินที่ติดในตัวปลาน้ำจืดเนี่ยให้เข้ากับตัวเครื่องแกงได้สมานพอดีเป๊ะเนื้อปลาเนี่ยทอดมามีผิวกรอบข้างนอกคล้ายๆเหมือนตะกรุดพวกปลาเนื้ออ่อนแต่ว่าข้างในเพราะเนื้อเขามีน้ำมีนวลมากกว่าก็คือเป็นเนื้อเป็นก้อนแน่นๆเนาะผมว่าไม่มีกลิ่นอะไรเลยขาวสะอาดแล้วก็ตัวอย่างที่บอกครับความเปรี้ยวหวานมันนะครับที่ครบเครื่องอยู่ในตัวพริกแกงอ่ะส่งให้เนื้อปลายิ่งละมุนแต่ถามว่าเนื้อเอกลักษณ์เนื้อปลาหายไปไหมก็ไม่หายไปนะก็ยังอยู่ไม่นะผมว่าเขามีความหวานรสชาติของเขามีครับมีโอ้ไม่ธรรมดาไม่น่าเชื่อว่าสิ่งนี้จะมาจากแมงสาบขาวพูดแล้วไม่ค่อยเจออาหารแล้วทางหน้าเขาโรยแมงสาบขาวทับข้างบนด้วยดีได้ดีให้กิวให้กิวกินอ้าวโอเคพี่แดงซะหน่อยแดงเรานี่แน่ส่งเลยส่งเลยลุกนี้ลุกนี่ตัวไหนก็ได้ตักเลยน้ำแกงดีป่ะดีละน้ำแกงดีนะเป็นไงครับถ้ามีเครื่องดื่มเย็นสักแก้วอันนี้จริงไม่ได้อวยอร่อยขอบคุณครับขอบคุณครับเครื่องแน่นเครื่องแน่นเครื่องถึงมากครับขอบคุณครับกี่ซีซีซื้อไปซีซีไปเลยหรอ8 สูบ 8 สูบเครื่องดีมากดีนะขอบคุณครับมาเดี๋ยวเราปิดเทปกันหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยววางไว้ก่อนเดี๋ยวเราไว้วันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยที่ใช้เดียวนะครับเชฟโจกับไม่มาทีมงานใหม่ก็ยังพูดอยู่ยังพูดภาษาไทยไม่คล่องเขินกล้องอยู่นะครับต้องใช้เวลาหน่อยเข้าใจเนาะในแนวเรียลิตี้ว่างั้นผมให้ถักฝากก่อนแล้วกันว่าสำหรับในฐานะที่เป็นไต่วิสัยทัศน์ขออนุญาตใช้คำนี้นะว่าเป็นไต่ที่มีวิสัยทัศน์การอนุรักษ์แบบใหม่กับการตามหาปลาน้ำจืดเนี่ยอยากฝากอะไรถึงคนดูเกี่ยวกับทั้งการอนุรักษ์แล้วก็เกี่ยวกับสายพันธุ์ปลาน้ำจืดกับเรียกว่าวัตถุดิบที่น่าสนใจหลายอย่างที่อยู่ในแม่น้ำเนี่ยครับก็ขอบคุณอะไรที่อย่างอะไรที่มันเหลือน้อยหรือมันวางไข่หรือว่ารู้อย่างปลาบางประเภทเรารู้ว่าช่วงนี้มันวางไข่อยู่ก็พยายามหลีกเลี่ยงอย่าไปรบกวนไปหาปลาประเภทอื่นที่มันมีจำนวนมากกว่าหรือคือเรา
ไม่ช่วยเติมเต็มให้มันก็อย่าไปทำร้ายมันเยอะอนุรักษ์มันไว้เนาะๆเป็นบางอย่างก็กินเฉพาะที่เราพอกินจะตกจนแบบเป็นมากมายไก่กองอะไรขนาดก็เรียกว่ามองในระยะยาวบ้างนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเทปที่ผมมาตั้งใจออกมาเนี่ยมาหาพี่ถาเนี่ยก็คืออยากที่จะเรียนรู้เพิ่มเกี่ยวกับวัตถุดิบปลาน้ำจืดนะครับเรื่องแรกที่อยากฝากก็คือว่าถ้าใครสนใจเรื่องราวของรสชาติหรือหลงไหลนี่ก็รสชาติเหมือนอย่างผมเนี่ยตามคอนเซ็ปต์คนหลงรสคนหลงรสนะก็ลองออกมาตามหาวัตถุดิบผมว่าถ้าคุณได้เห็นที่มาที่ไปเขาอะคุณจะเห็นมูลค่าในตัวเขามากขึ้นนะครับเมื่อเห็นคุณค่าของเขาเราพอพูดถึงคุณค่าการอนุรักษ์เนี่ยผมว่าก็เป็นหนึ่งเลยอย่างที่ทั้งรายการคนหัวครัวคนหลงรสดอกเน้นอยู่บ่อยๆนะครับก็คือเราเชื่อว่าเราเคารพในการที่คิดต่างมีการอนุรักษ์หลายแบบนะครับบางท่านเชื่อในการตกว่าปล่อยปลา 100% เราก็เคารพไปเห็นด้วยในสิ่งนั้นบางท่านมองว่าเฮ้ยเอามากินเนี่ยเราก็เคารพเหมือนกันแต่ก็ช่วงนี้ผมออกทะเลไม่ได้ผมก็มองว่าอีกหนึ่งกลุ่มวัตถุดิบที่น่าสนใจและถ้าคุณเข้าใจเขาและเห็นเสน่ห์ของเขาอ่ะอร่อยไม่แพ้ปลาทะเลก็คือปลาน้ำจืดแห่งเรียกว่าแม่น้ำในประเทศไทยเขานี่แหละครับนะครับถ้าอยากออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วก็มาตามหาวัตถุดิบได้เห็นวิธีการตกปลาน้ำจืดแปลกๆใหม่เจอปลาแปลกๆใหม่นะครับก็ออกติดต่อมาตกปลาได้กับพี่ถาได้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นคอนแทคไว้ให้หมดเลยนะครับส่วนวันนี้ก็เดี๋ยวคงลากันไปแค่นี้ก่อนยังไงอยากเห็นพวกเราไปตามหาวัตถุดิบแบบไหนไปทำอาหารอะไรยังไงก็ฝากคอมเมนต์กดแชร์กด Subscribe เหมือนเดิมนะครับฝากติดตามผมตามทุกช่องทางเหมือนเดิมแล้วก็ขออย่า กดดิสไลค์เยอะนะแต่ว่าคอมเมนต์มาเยอะๆทุกกำลังใจสำคัญพยายามอ่านตลอดแล้วเดี๋ยวเจอกันใน EP หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาขอกินต่อกันงานดีงานดีงานดีขอช้อนซ่อมหน่อยครับ